วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20มีนา48ที่กลุ่มคณะนิสิตที่เข้ามาบวชก็ยังน้อยวันเต็มทนอีกไม่กี่วันวันที่26ก็เป็นวันลาสิกขาตามที่หมายกำหนดเอาไว้จากนี้ไปก็ยังเหลือไม่กี่วันขอให้พวกเราทุกท่านที่เข้ามาบวชให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาการภาวนาปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านมีกำหนดเอาไว้เพราะสมัยพระสมัยนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัตินี้รู้สึกว่าทำได้ยากยาวไกลพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าเอาจริงเอาจังก็ไม่เหลือวิสัยถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีอุปนิสัยเก่าพอสมควรแล้วให้ภาวนาอยู่ในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งใน4กรรมฐานคือกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้อันใดอันหนึ่งท่านผู้นั้นอย่างช้า7ปีเร็วกว่านั้น7เดือนถ้าเร็วก็7วันอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านบอกตรัสเอาไว้แต่พวกเราท่านทั้งหลายเอาจริงๆถ้าเอาจริงเอาจังอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คิดว่าคงจะไม่เหลือวิสัยแต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายมันจะเผลอซะมากกว่าอย่างตั้งเข้ามานาทีหนึ่งเผลอไม่รู้ว่ากี่ครั้งจะให้อยู่ในสติปัฏฐาน4ให้สติอยู่ในกายตลอด24ชั่วโมงเว้นเสียตลับก็คงจะเป็นเรื่องที่สู้กันพอสมควรแต่ถ้าหากว่าพวกเราเห็นพิษภัยในวัฏสงสารเห็นความเกิดเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นมัจจุราชที่จะกัดกินเราอยู่ตลอดเวล่ำเวลาคล้ายๆว่าเป็นเหมือนกับเสือสิงหรืออสรพิษอยู่ต่อหน้าเราจะกดกัดฉกเราจะตลอดเวลาเราก็คงจะมีสติอยู่กับตัวเองตลอดได้แต่อันนี้คงจะลักษณะอย่างนั้นไม่ได้บางทีใจของเรายังไปถือว่าเสือสิงกระทิงราดเหล่านั้นอสรพิษเหล่านั้นยังเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราอยู่ยังเป็นที่นอนจมนอนใจกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่เห็นพิษภัยเพราะนั้นใจของเราจึงเผลอไผลออกไปตามอารมณ์ข้างนอกมากกว่าที่จะอยู่กับตัวเองแต่ถ้าหากว่าเห็นพิษภัยเป็นพิษเป็นภัยจริงๆว่าสิ่งเหล่านั้นความแก่ความตายกินเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็คงจะไม่เผลอหรือว่ารื่นเริงมัวเมากับสิ่งภายนอกก็คงจะอยู่ในสติปัฏฐาน4ได้แต่นี้มันยากเพราะกิเลสฝ่ายต่ำมันดึงชุดลากจิตใจของเราให้ไหลลงต่ำๆอยู่เสมอเพราะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า7เดือน7วัน7เดือน7ปีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายหรือว่าปุถุชนทั้งหลายโดยมากก็คงจะสุดวิสัยแต่ทางว่าอริยชนอริยชนผู้มีความมุ่งมั่นเห็นพิษเห็นภัยจริงๆก็คงจะทำได้ถ้าทำได้อย่างนั้นก็ท่านว่ามรรคผลนิพพานรอเราอยู่ไม่เกินกว่านั้นถ้าจิตใจอยู่ในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอยู่ตลอดเวลา
จะหลุดพ้นจากกิเลสไม่เกิน7ปี7เดือน7วันนี่คือพระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้เพราะนั้นพวกเราที่จะทำจิตให้สงบไม่ถึงกับจะทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสเพียงแต่ทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งพยายามให้สติอยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมอยู่ในจิตในใจเวลาเดินไปมาเวลาปัดกวาดเวลาเดินเวลาเดินบิณฑบาตให้มีสติอยู่ให้มีสติอยู่กับการเป็นอยู่ของตนเองอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้ไม่เหลือวิสัยถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่เอาเถอะบวชพระเจ้าบวชมาในครั้งนี้ออกจากนี้ไปข้าพเจ้าคงจะหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากเพราะออกไปมันก็ต้องได้สู้กับการเป็นอยู่สิ่งรอบด้านทุกอย่างแต่คราวนี้ข้าพเจ้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติเข้ามาศึกษาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะพยายามทำจิตให้สงบให้ได้สักครั้งหนึ่งถ้ามีความพยายามมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นหลวงพ่อว่าคงไม่มีปัญหาคงไม่เหลือวิสัยนะคือพยายามอย่าให้เผลอพยายามทำจิตพยายามตร่อมจิตมันคิดไปก็ดึงกลับมาคิดไปก็ดึงกลับมาให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งพุทโธ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 อยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอนตื่นขึ้นมากับพุทโธเอาไว้อีกสักไม่เหลือวิสัยจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แล้วนั่นแหละเราจะคุ้มค่ามากในการบวชในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ในการบวชเป็นพระในครั้งนี้จะเป็นอารมณ์หรือว่าความจำไม่ลืมเลยแต่ถ้าว่าจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเราจะมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราจริงที่ท่านแนะนำสั่งสอนว่าการทำจิตให้สงบหรือเอาสติอยู่กับจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งมีความสุขเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์แนะนำจริงๆข้าพเจ้ายอมรับในการทำจิตให้สงบว่ามีความสุขเนี่ยข้าพเจ้ายอมรับนี่แหละการยอมรับไม่ใช่บอกยอมรับในความได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เกิดความเชื่อน่าจะเป็นอย่างนั้นเฉยๆฝังรากไม่แน่นว่างั้นเถอะถ้าว่าเราทำจิตให้สงบได้สงบจริงๆได้สัมผัสในความสงบจริงๆตามที่ตัวเองได้ปฏิบัติมาตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนตัวเองทำได้จริงๆนั่นแหละความเชื่อความฝังลึกในจิตใจหรือว่าความเชื่อมั่นในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจะฝังได้แน่นฝังได้ลึกเพราะภาคปฏิบัติแต่ถ้าว่าเราเรียนเราศึกษาเฉยๆมันไม่แน่นมันโยกโยกคลอนคลอนถ้าว่าใครมาอ้างเหตุผลให้ฟังเราก็ไหลไปตามเหตุผลของเขาแต่เหตุผลของเขานั้นไม่ใช่เหตุผลด้วยหลักที่เป็นความสัจจริงแต่บางครั้งเพราะความโง่ของเราเพราะความไม่รอบคอบของเราเพราะเราไม่ได้ไตร่ตรองให้ลึกซึ้งเราก็เลยหลงกลหรือว่าหลงคารมของเขาที่เขามาแนะนำชี้แนะสั่งสอนเราก็ไปกับเขาได้ง่ายๆเพราะเราไม่มีหลักแต่ถ้าว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติจนทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งแล้วแค่เราฝังรากลึกไว้ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตัวนั้นจะถอนไม่ขึ้นเพราะเราเชื่อเหมือนกับเราว่าเชื่อว่าไฟมันร้อนอย่างนี้
หรือน้ําแข็งมันเย็นอย่างนี้คนจะมาพูดว่าน้ําแข็งมันร้อนนะเขาจะพูดยังไงเราก็ไม่เชื่อเขาเพราะว่าเรามั่นใจว่าน้ําแข็งมันเย็นหรือว่าไฟมันร้อนอย่างนี้ถึงไฟเราไม่ได้จับแต่เขาบอกไฟมันเย็นนะไม่มีอะไรหรอกไฟแต่เราเคยเจอมาแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วไฟเนี่ยมันต้องร้อนไฟเนี่ยร้อนอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราได้สัมผัสด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าแนะนำเรื่องสมาธิจิตสงบมีความสุขนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะเชื่อได้ด้วยตนเองเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบวชในครั้งนี้ผมไม่มองเห็นอย่างอื่นที่จะเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่าทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้ถ้าว่าพวกท่านทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้นี่แหละธรรมะจุดนี้จะเข้าสู่จิตใจของท่านท่านจะคิดทำอะไรต่อไปในอนาคตถึงจะมีความทุกข์ร้อนถึงจะมีมรสุมมาในทิศทั้งสี่โลกธรรมแปดจะกระพือพัชชัสสะเข้ามาพวกท่านทั้งหลายก็จะมีที่เกาะที่กำบังที่หลบที่หลีกที่เล่นคือธรรมะธรรมะปฏิบัติตัวนี้แหละจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจของพวกท่านตลอดไปเป็นอนันตการถ้ามีมรสุมมีความทุกข์เข้ามาพวกท่านก็จะวิ่งเข้าหาความสงบเพราะพวกท่านเคยหลบซ่อนได้เคยหลบเคยซ่อนในที่กำบังคือจิตเข้าสู่ความสงบได้นั่นแหละถ้าพวกท่านทั้งหลายได้ประสบความทุกข์ขึ้นมาทางกายทางใจหรือสิ่งอะไรก็ตามในโลกนี้พวกท่านจะท่องเที่ยวอยู่ในโลกต่อไปเนี่ยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งต้องเจอแน่นอนในความทุกข์นั้นแต่เมื่อความทุกข์นั้นเข้ามาหาพวกท่านแต่ถ้าพวกท่านไม่มีที่พึ่งไม่มีเกาะไม่มีที่กำบังไม่มีที่พิงความทุกข์นั้นจะกระพัดกระพือพัดซัดสาดพวกท่านทั้งหลายผลที่สุดจะเหมือนกับกลิ้งเหมือนลูกฟุตบอลเลยว่างั้นแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในสมาธิธรรมเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะพอไปเจอมรสุมเหล่านั้นก็จะวิ่งหาจุดนี้ทันทีหาความสงบบริกรรมปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้เป็นกลางทำจิตให้สงบสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้ามากระทักกระแทกหรือว่ากระทบกระทั่งจิตใจของเราได้เพราะนั้นธรรมะภาคปฏิบัติจุดนี้จะใช้เป็นนานเท่านานสำหรับผู้ได้ประพฤติปฏิบัติได้สัมผัสหรือว่าได้อย่างลึกลงถึงความสงบได้แล้วจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบวชในครั้งนี้อย่าให้เสียท่าเสียทีนะในหลักที่ท่านบอกเอาไว้ว่าอารักขากรรมฐานกรรมฐานควรเจริญเป็นนิดอยู่สม่ำเสมอเรียกว่าอารักขากรรมฐานพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีที่เกื้อกูลหนุนที่แนะนำสั่งสอนสัตวโลกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณและตรัสพระธรรมคำสั่งสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติอย่างศีล5อย่างนี้สำหรับคฤหัสถ์ศีลอุโบสถศีล8อย่างนี้มีคุณค่าอย่างไรสำหรับสามเณรก็ศีล10สำหรับพระก็ศีล227อันนี้คือศีลจากนั้นก็ทานะคือการให้ทานการเสียสละที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนจากนั้นทำหมวดต่างๆที่ท่านแนะนำอบรมสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้ก็คือพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนไปแล้วท่านมุ่งหวังอะไรจากเราท่านปรินิพพานไปแล้วเข้าสู่นิพพานไปแล้วท่านมุ่งหวังอะไรจากเรา
เรากราบเราเคารพเรากราบไหว้เทิดทูนบูชาพระองค์ไม่รับรู้ทางนั้นแต่พวกเราได้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติมีคุณค่ามีประโยชน์สำหรับเราถ้าว่าผู้ใดมีธรรมผู้นั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวใดมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติใดมีคุณธรรมประจำจิตประจำใจประเทศชาตินั้นก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้พระธรรมของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้ขอรับบูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอันนี้ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจากนั้นเมตตาเมตตาคือแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายให้มีความร่มเย็นผาสุขเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาคนที่มีเมตตาหลับและตื่นเป็นสุขไม่มีเวรมีภัยต่อใครทั้งหมดเพราะสิ่งไหนก็ตามเราก็ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกับใครทั้งหมดใครๆทั้งหมดเพราะการผูกอาฆาตพยาบาทเขานั้นไม่ดีเราเขาอาฆาตเราก็ไม่ดีเราอาฆาตเขาก็ไม่ดีถ้าให้อภัยกันต่างคนต่างทำผิดทุกคนมีผิดได้ทุกคนแต่ให้อภัยกันเวรทั้งหลายก็จะระงับได้แต่ถ้าว่าทุกคนมีการไม่ให้อภัยกันจองเวรกันอยู่ตลอดเวลาต้องเวรกันอยู่ตลอดไปเวรนั้นจะไม่ระงับเพราะนั้นเมตตาเท่านั้นเองที่จะเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนให้เวรภัยทั้งหลายจะไม่เกิดที่เกิดแล้วก็จางหายไปเพราะเมตตาเพราะนั้นท่านจึงให้มีเมตตาประจำใจตื่นขึ้นมาก็กำหนดบริกรรมก่อนภาวนาก็กำหนดข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่พูดเฉยๆว่างั้นเถอะออกมาจากใจจริงจริงข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นเขาขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือใจให้แผ่เมตตาในใจสำหรับทุกคนว่างั้นเถอะคล้ายๆกับว่าให้เป็นอาจินระลึกไว้อยู่เสมอเราอารักขากรรมฐานระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกเราเมตตาแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอสุภะให้พิจารณาร่างกายตนและคนอื่นให้เป็นของไม่งามให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นยังไงตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าแล้วเขาดูข้างในเป็นยังไงถลกหนังออกแล้วเป็นยังไงมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีอวัยวะข้างในตับลำไส้ปอดอะไรทุกอย่างอยู่ในร่างกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นเป็นอสุภะถ้าว่าเราเห็นเป็นสุภะจิตใจของเราก็จะไม่กำเริบในกามกิเลสทั้งหลายอันนี้ก็คือธรรมะใครเข้าว่าเป็นเครื่องเยียวยาหรือเป็นเครื่องห้ามล้อหรือเป็นเครื่องเปลกจิตใจของเราไม่ให้มันเตลิดเปิดเปิงไปในเรื่องความรักสวยรักงามจนเกินไปเพราะร่างกายของเราเป็นยังไงให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานข้อสุดท้ายเรียกว่ามรณะนุสติระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกคนถึงจะมั่งมีสีสุขผลที่สุดก็จบลงด้วยความตายถึงจะมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนผลที่สุดจบลงด้วยความตายเห็นไหมพวกเราในประเทศไทยของเราแต่ก่อนเรื่องมีอำนาจวาสนาถึงขนาดไหนทุกท่านที่ได้สั่งซ้ำทั้งสร้างคุณงามความดีหรือสร้างความบอบช้ำให้แก่ประเทศหรือว่าช่างสร้างถึงสิ่งที่มันไม่ดีต่อประเทศชาติหรือสร้างคุณงามความดีต่อประเทศชาติทุกท่านเหล่านั้นก็ผ่านไปจากไปแต่ว่าการจากไปของผู้ที่ทำคุณงามความดีนั้นถึงจะจากไปก็จากไปด้วยตัวของท่านเองก็สบายอกสบายใจพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็เชิดชูบูชา
ว่าท่านเป็นคนดีแต่ผู้ที่จากไปโดยที่ทำกรรมชั่วสุดๆแล้วจากไปก็ด้วยความทุกข์ใจของท่านและพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ตำหนิว่าการกระทำอย่างนั้นไม่ดีเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนให้ระลึกถึงมรณะนุสติอยู่เสมอในการเป็นอยู่ทุกย่างก้าวการเป็นอยู่ทุกขณะหรือว่าต่อไปภายภาคหน้าที่เราได้เป็นหมอหรือว่าทำหน้าที่การงานได้รับหน้าที่ตำแหน่งก็ให้สำเนียกสำนึกไปอยู่เสมออย่างที่ผมได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบถ้าว่าพวกเราทำคุณงามความดีเป็นหมอที่ดีจิตใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุกที่อยู่เบื้องหลังก็มีแต่ความยกย่องเชิดชูใจของเราเมื่อจากโลกนี้ไปปรโลกภายภาคหน้าพวกเราก็ไปด้วยความสบายอกสบายใจไปด้วยความภาคภูมิใจไม่วิตกกังวลแต่ถ้าว่าเราทำกรรมชั่วสิ่งที่มันไม่ดีไว้ในชาติบ้านเมืองแล้วต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วต่อคู่คนในชาติแล้วถึงเราจะจากไปก็จากไปแบบไม่สง่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คนที่อยู่เบื้องหลังก็ตำหนิติเตียนเพราะนั้นการที่เป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายทั้งเป็นอยู่ให้ประกอบคุณงามความดีอยู่ทุกเวล่ำเวลาทุกสถานที่ให้ปัจจุบันเป็นคนดีอยู่เสมอให้เตรียมตัวไว้ในปัจจุบันเสมอถ้าว่าคนเราปัจจุบันของเราเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้เราเป็นคนดีเราสร้างดีไว้อยู่ตลอดอนาคตต้องดีแน่นอนเพราะอดีตปัจจุบันเป็นคนดีอนาคตก็ต้องดีแต่ถ้าว่าเราทำกรรมชั่วในเดี๋ยวนี้อนาคตมันก็ต้องมืดบอดแน่นอนไม่ต้องสงสัยแล้วงั้นเถอะถ้าคนขี้เกียจเรียนหนังสือเป็นไงคนขี้เกียจทำการทำงานเป็นยังไงคนขี้เกียจเก็บหอมรอมริบเป็นยังไงคนทำความชั่วสุดๆแล้วเป็นยังไงในปัจจุบันแล้วอนาคตเป็นยังไงนั่นแหละไม่ต้องพูดกันมืดบอดไปหมดเพราะนั้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญสำหรับพวกเราเป็นอย่างยิ่งให้ประกอบคุณงามความดีในปัจจุบันการมาบวชในครั้งนี้ก็เป็นชีวิตช่วงหนึ่งที่พวกเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติได้ศึกษาทั้งปริยัติด้วยทั้งปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราจะให้เสียท่าเสียทีเข้ามาบวชทั้งทีที่เน้นหนักที่สุดเลยอย่างที่ผมเรียนให้พวกท่านทั้งหลายได้ทราบพยายามทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งให้ได้ในการบวชในครั้งนี้นะแต่ว่าพวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพยายามทำจิตให้สงบคือเราอย่าไปคุกคีตีมองกันมากอย่าไปพูดคุยกันมากเพราะโอกาสที่เราจะพูดคุยมีถึงเยอะแยะไปพยายามห้ามจิตห้ามใจของตนเองไว้ถึงอยากจะคุยก็ไม่คุยให้เข้าเบรกเอาไว้ให้ปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนำตามที่เราได้ยินได้ฟังจากทำคำสั่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่คุกคีด้วยหมู่คณะพยายามปลีกตัวอยู่ในความสงบพยายามทำตัวให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอแล้วก็พยายามบริกรรมกำกับกับสติกับจิตสติกับจิตการเคลื่อนไหวไปมาทุกอย่างก้าวการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายทุกครั้งให้มีสติถ้าเรามีความพยายามอยู่สม่ำเสมอนะไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งความสงบก็จะต้องมาพวกเราต้องได้สัมผัสต้องได้ริมรสแห่งความสัมผัสแน่นอนไม่ต้องสงสัยนัตถิสันติพลังสุขขังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พวกเราจะได้รับรู้รับทราบด้วยตัวของเราเองนะเพียงแค่นี้ก็น่าจะคุ้มแสนคุ้มนะทางว่าพวกเราทำจิตให้สงบให้ได้ในการบวชในครั้งนี้ต่อไป
ภายภาคหน้ายังค่อยศึกษาต่อไปอีกบัดเมื่อสงบแล้วเป็นยังไงทำยังไงพื้นฐานเป็นยังไงในเมื่อรู้รสแห่งความสงบแล้วผมว่าคงจะเกิดประโยชน์มากทีเดียวนะอันนี้เป็นว่าได้ฝังรากฝังรากลึกในพระพุทธศาสนาคือทำจิตให้สงบคือภาคปฏิบัติแต่ถ้าเราเรียนรู้ทางฝ่ายปริยัติมันไม่ลึกนะมันไม่แน่นถ้าว่าใครมีวาทะที่เหนือกว่ามีความรู้ที่เหนือกว่าชักนำที่เหนือกว่าเราเขวได้ง่ายๆเพราะเราไม่มีหลักแต่ถ้าว่าเรามีหลักจิตของเราสงบไปพื้นฐานสักครั้งหนึ่งละถึงใครจะพูดยังไงเราก็ยังล้ำลึกถึงและลึกถึงที่ว่าสมัยหนึ่งข้าทำจิตให้สงบมันสงบได้ยังไงทำไมมันเป็นอย่างนั้นด้วยอารมณ์อย่างนั้นทำไมมันจิตใจมันมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเหลือเกินถึงยังไงยังไงมันก็ถอนไม่ขึ้นจุดนั้นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาวันนี้ก็ฟังเทศสักการหนึ่งฟังเทศหลวงตาสักการหนึ่งนะเอานั่งสมาธิต่อนะทีนี้นะ